สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการอสังหาพารวยนะคะวันนี้นะคะแพรินจะมาพูดถึงเรื่องว่าเวลาทำนะคะหมู่บ้านจัดสรรทำคอนโดมิเนียมอะไรต่างๆแบบนี้นะคะเป็นผู้ประกอบการอสังหาเนี่ยทำแล้วนะคะได้กำไรสุทธิอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ทำแล้วรวยจริงไหมนะวันนี้นะคะแพรินก็จะมาไขคำตอบนั่นเองค่ะโอเคนะคะจากเล่าจากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะในการที่จะทำบ้านจัดสรรนะคะแล้วก็ทำคอนโดมิเนียมพูดถึงยังไม่เคยพาไปดูคอนโดมิเนียมเนาะตัวคอนโดมิเนียมเนี่ยจะเป็นโครงการที่แพรินทำกับหุ้นส่วนนะคะพี่ๆนะคะท่านอื่นๆด้วยนะคะอ่ะไว้เดี๋ยวมีโอกาสจะพาไปดูนะจากประสบการณ์ที่ทำแนวราบแล้วก็ทำคอนโดนะคะเล่าให้ฟังว่าปกติแล้วกำไรสุทธิที่ได้นะก็จะอยู่ประมาณสัก 15% ถึง 30% นะคะขึ้นอยู่กับโครงการด้วยว่าแบบแต่ละโครงการเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีความฮอตนะคะหรือว่ามีสปีดในการขายเป็นยังไงแล้วก็สภาวะการแข่งขันในตลาดในช่วงนั้นๆ นะคะแต่ว่าปกติแล้วก็จะไม่บีโลหรือว่าไม่ต่ำกว่า 15% นั่นเองเนาะอันนี้ก็คือตัวเลขที่นำมาเล่าให้ฟังแล้วบอกตัวเลขนี้บอกได้เพราะว่าเสียภาษีถูกต้องนะคะตอนนี้ถ้าเอาตัวเลขแต่ของแพรินมาเล่าให้ฟังมันก็อาจจะแบบเฮ้ยจริงหรออะไรอย่างเงี้ยไปดูตัวเลขมาตรฐานของตลาดดีกว่านะคะว่าตลาดเนี่ยหมายถึงว่าถ้าเป็นบริษัทมหาชนนะคะรายอื่นๆเนี่ยเขาได้ผลประกอบการหรือกำไรสุทธิกันอยู่ที่เท่าไหร่ไปดูข้อมูลนี้ที่แพรินเอามาฝากกันเลยนะคะนี่อันนี้นะคะก็จะเป็นข้อมูลนะคะจากทางเทอร่า BKK นะคะก็ทำออกมาได้สรุปได้ดีมากนะคะไปดูกันเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นผลประกอบการจาก15แบรนด์นะคะที่อยู่ในอสังหานะคะจริงๆแล้วในเซกเตอร์ของอสังหาเนี่ยมันมีมากกว่านี้นะคะแต่ว่าที่ทางเทอร่าดึงมานะคะก็มี15แบรนด์เนาะไปดูกันที่เส้นปะเลยนะเส้นปะเนี่ยมันก็คือ average NPM นั่นก็คือกำไรสุทธิเฉลี่ยนะคะซึ่งของ15แบรนด์นี้อยู่ที่ 14.7% นะคะนั่นก็แปลว่าถ้าบ้าน1ล้านบาทใช่ไหมคะ 14.7% ก็คือประมาณ 147,000 นะคะประมาณนี้นะคะเล่าให้ฟังคร่าวๆนะคะแต่ตัวกราฟเนี่ยเขาก็ทำมาได้ดีเนาะมีการเรียงลำดับจากแบบเจ้าที่สามารถสร้างรายได้ได้สูงสุดนะคะแล้วก็ไล่ลงมาเนาะสุดของพฤกษาโฮลดิ้งนะคะแล้วก็มี UV นะคะมี GO นะคะมี AP มี LH ไล่ลงมาเรื่อยๆแล้วถ้ามาดูกันที่เรื่องของ Net Profit Margin นะคะหรือกำไรสุทธิที่วันนี้เรามาพูดกันให้ไปดูที่ไข่ปลานะคะไข่ปลานะคะก็จะบอกเลยโอเคนะคะก็คือตัวบริษัทที่สามารถทำกำไรสูงสุดนะคะได้นะคะก็จะเป็นของ Noble นั่นเองนะคะซึ่งก็ได้กำไรสูงสุดนะคะ Net Profit Margin ที่ 35% บวกๆนะคะแล้วก็ลองลงมานะคะก็จะเป็นทางสุภไลนะคะแล้วก็ Land & House Q House Origin นะคะตามลำดับแต่ว่าถ้าพูดถึงบริษัทที่เรียกว่าขึ้นชื่อนะคะเรื่องของการทำกำไรสูงสุดกำไรสุทธินะคะที่แบบสามารถทำได้แบบต่อเนื่องนะคะว่าแบบ Break Record นะคะก็จะมีทางสุภลัยนะคะแล้วก็แลนด์เฮาส์อะไรแบบนี้นะคะที่แบบขึ้นชื่อเลยนะซึ่งแต่ละปีเนี่ยก็จะได้ NP นะคะหรือเรียกว่ากำไรสุทธิเนี่ยอยู่ประมาณ 20% บวกๆนะคะก็ถามว่าทำไมเป็นแบบนี้นะคะอย่างสุภลัยเองนะต้องบอกเลยว่าถ้าใครอยู่ในวงการเนี่ยจะรู้กันนะคะว่าสุภลัยเองเนี่ยเขาจะมีความโดดเด่นมากเรื่องของการควบคุมต้นทุนนะคะซึ่งทำได้ดีจริงๆนะคะแล้วก็อย่างแลนด์เฮาส์อย่างเงี้ยเขาก็จะมีความสามารถในการที่แบบเหมือนเพิ่มมูลค่านะคะเพราะว่าก็จะขายได้ราคาที่เหมือนสูงกว่าคู่แข่งนะคะก็เล่าให้ฟังนะคะแล้วก็จะพูดถึงเรื่องว่าแบบเฮ้ย Net Profit Margin หรือ NP ทำไมแบบมันได้น้อยจังแบบ 20% กว่าเองเนี่ยหรออะไรแบบนี้บางคนอาจจะรู้สึกมันน้อยนะคะก็เล่าให้ฟังนะจากความรู้สึกส่วนตัวเหมือนกันแต่ก่อนแพรินก็รู้สึกแบบนี้แหละว่าเฮ้ยทำไมมันได้น้อยจังแล้วก็แพรินก็มีโอกาสไปทำแบบธุรกิจอย่างอื่นด้วยแบบไปทำงานบริหารคลินิกความงามอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแบบ NP เนี่ยบอกเลยว่าได้เยอะมากๆนะคะแต่ว่าแต่นะคะบอกเลยว่าเสน่ห์ของอสังหาเนี่ยมันดูที่ NP นะคะหรือว่า Net Profit Margin หรือกำไรสุทธิไม่ได้นะคะเพราะว่าธุรกิจนี้เนี่ยมันมีเสน่ห์อย่างนึงนั่นก็คือว่าเราสามารถที่จะ
นำนะคะเงินของคนอื่นนะคะ Other People Money นะคะเงินของคนอื่นนั้นก็คือเงินของธนาคารมาร่วมลงทุนนะคะซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยเงินของธนาคารเนี่ยที่ร่วมลงทุนในโปรเจกต์ของเรานะคะเผลอๆเนี่ยมากกว่าเราด้วยซ้ำนะคะแล้วมันทำให้นะคะเงินนะคะผลตอบแทนเนี่ยเทียบกับเงินลงทุนนะคะที่เราลงทุนไปเนี่ยหูมันได้เยอะมากๆนะคะก็นี่ก็เล่าให้ฟังนะคะเรื่องของเสน่ห์ของการลงทุนในอสังหานะคะซึ่งมองข้ามไม่ได้เลยในส่วนของ ROE นะคะหรือเรียกว่า Return on Equity นะคะซึ่งแบบสูงจริงนะคะบอกเลยนะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็นำมาฝากไว้เท่านี้นะคะใครมีคำถามเพิ่มเติมก็เขียนคอมเมนต์ไว้ได้นะคะแล้วก็ถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะคะแล้วก็ฝากติดตามข้อมูลดีๆแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะ